็ทำให้ซึ่งเป็นตำรวจของอุทธรณ์จังหวัดอุบลราชธานีนะครับผู้บัญชาการในส่วนของกบตรนะครับท่านผู้บัญชาการในเรื่องเบื้องต้นจากการสอบสวนนะครับรวมทั้งตรวจคนเข้าเมืองตรวจขันมีการนำเด็กหญิงนะครับเข้ามาขายบริการในร้านคาราโอเกะนะครับบริเวณตัวบุคคลทุกข้อหาที่มีการซึ่งในเรื่องตรงนี้เราก็ไม่อยากให้มีการทำมันขึ้นในเขตพื้นที่ของการเข้าออกเรื่องส่วนใหญ่ก็ใหญ่จุดแรกขึ้นนะครับจะบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันเกี่ยวกับเรื่องของการค้ามนุษย์จะเปลี่ยนชื่อใหม่นะคือเป็นตำรวจก็ต้องขอในเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องของสังคมโลกที่มีองค์กรที่เขาจะมาจัดระเบียบเรื่องนี้มันหมายถึงว่าถ้าเราทำได้ผลเนี่ยการได้บางทางที่มันเกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ามนุษย์ถูกปฏิเสธนะซึ่งมันจะส่งผลทางด้านภาษีถ้าท่านเข้าใจก็สามารถที่จะไปในระดับดีซึ่งในระดับ2ที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้ก็ถือว่าดีขึ้นกว่าเราโอเคขอบคุณครับกลับไปไม่ได้บอกกลับวันนี้เลยท่านก่อนนะต้องเข้าที่อะไรนะที่ขาดการเงินเรื่องของตังค์ก็เป็นความสำคัญที่สุดผมว่าเขาดูเป็นไปได้ครับได้ครับได้ครับมีของผมติดไว้ในสมุดหน้าเห็นบอลครับเห็นน้องมันบอกอยู่ว่าอยู่ทั้งคืนขอพออยู่ด้วยกันนะครับญาติครับเอาไปครับขอบคุณครับครับครับคราวที่แล้วก็ปีที่2ปี3เหมือนเดิมนะที่ผมคัดแยกไว้ที่ใช่ครับที่เวียดนามครับที่ครั้งนี้ก็การตรวจที่สูตรและคัดแยกของหน่วยงานสาธารณชีพมันประกอบด้วยนะฮะพม.นะจัดด้วยแรงงานนะครับตม.นะครับแล้วก็เจ้าที่ของกรมสอบสวนนะครับส่วนรายละเอียดต่อไปเนี่ยจะขอเปิดเผยซึ่งจำนวนที่ตรวจพบเนี่ยนะฮะจะมี9คนนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยการที่เราได้ข้อเท็จจริงแล้วก็มานำสืบสวนต่อตรงนี้เนี่ยมันก็มีมูลเหตุหลายเรื่องนะครับว่ามันเข้าข่ายจะเป็นฐานความผิดในคดีฐานฆ่ามนุษย์นะครับก็เลยมีการนำข้อมูลจากอำเภอบุญทลิกนะฮะซึ่งมีความเชื่อมโยงกับร้านหนองบัวนะที่บนทะเลในร้านเหินทองที่เด็ดดวงเนี่ยร้านหนองบัวมีความเชื่อมโยงกันไม่ว่าจะเจ้าของนะฮะไม่ว่าจะการหมุนเวียนทางการเงินแล้วก็มีการหมุนเวียนเด็กซึ่งนำมาขายบริการนะครับในเบื้องต้นเนี่ยนะครับเราเองได้สอบสวนแล้วก็รวบรวมหลักฐานก็มีการแจ้งข้อกล่าวหานะครับในเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็จะมีในข้อหาเรื่องเป็นเจ้าของกิจการค้าประเวณีนะครับผู้ดูแลผู้จัดการกิจการค้าประเวณีนะครับจ้างลูกจ้างซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับสำนักจัดหางานนะครับจังหวัดอุบลเนี่ยได้แจ้งว่าในอาชีพ39ประเภทที่จะให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาทำนะในเขตพื้นที่ของประเทศไทยเนี่ยมันไม่มีในกรณีที่ไปทำงานในร้านคาราโอเกะนะฮะอันนี้เราก็แจ้งข้อหานี้ส่วนในความผิดฐานฆ่ามนุษย์นะครับตอนนี้เนี่ยเราจะต้องมีหลักฐานเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจากการคัดแยกจากคำให้การนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยมีหญิงบางคนเนี่ยให้การรับสารภาพว่าอายุไม่ถึง18ปีนะฮะอันนี้เข้าข่ายแต่เราเองต้องการหาหลักฐานเพิ่มเติมตรงนี้ว่าข้อเท็จจริงเนี่ยมันชัดเจนยังไงนะฮะ